แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาครับผมช่วงที่2แล้วนะครับกับรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับต้องบอกว่าวันนี้วันจันทร์ฮะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันมากันแบบว่าหยุดกันไปหลายวันอาจจะมีนืนกันมากนะฮะก็ว่าแล้วก็มาในเรื่องราวของ SMS นะครับแล้วก็โฟนอินครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นเนียสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Soul Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และAmps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามาช่วงนี้ครับก็เปิดสายกันเลยนะครับโฟนอินแล้วก็ SMS นะครับสามารถที่จะส่งคำถามมาได้ทางนะครับ482-7772พิมพ์ C เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเรานะครับทาง025309496-98ครับจัดมามีอะไรที่อยากจะให้เราตอบนะครับหรือว่าจะมาทักทายกันก็สามารถที่จะส่ง SMS หรือโทรเข้ามาหาเราได้อัปเดตได้นะว่าที่ไหนตอนนี้รถติดไหมฝนตกหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงนี่ล่าสุดทางไลฟ์สดก็คุณจ๊อบจีก็ทักเข้ามาว่าแสมสารอากาศดีจังอะไรประมาณนี้ทักทายกันมาพูดคุยกันได้นะฮะวันนี้สภาพอากาศดีจริงท้องฟ้าโปร่งฟ้าใสสีฟ้าเลยนะครับนานๆจะเห็นนาทีนึงนะครับก็โอ้ช่วงนี้กระแสข่าวค่อนข้างจะแรงเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสกลนครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าโอ้โหทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีเขื่อนบางจุดที่น้ำทะลักออกมาทำให้ท่วมในตัวเมืองเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนั้นเป็นแอ่งกระทะพอดีนะครับซึ่งดีลเลอร์ที่เรารู้จักหลายดีลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิคาวาซากิอะไรต่างๆก็ประสบโอ้ทุกข์ภัยสำหรับตรงนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับถ้าน้ำยังไม่ลดถ้าเรามีโอกาสที่มีวันเวลาว่างเราก็จะรวบรวมในเรื่องของสิ่งของหรือใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนลงไปร่วมด้วยละกันนะครับตอนนี้ก็เราก็กำลังที่จะหาแนวร่วมอยู่ว่าใครสนใจที่จะไปร่วมทำกิจกรรมกับเราบ้างนะครับเจอกันมานะมาใช่ไหมครับแล้วก็อย่างน้อยก็อัปเดตสักหน่อยก็ดีนะว่าตอนนี้ที่สกลนครเป็นยังไงบ้างใครอยู่แถวนู้นสังเกตหน่อยก็ดีนะใช่ใช่อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้น้ำลดไหมหรือว่ามันหนักกว่าเดิมหรือมันไปถึงไหนแล้วนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามข่าวแล้วก็ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงจะได้เตรียมตัวทันด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าตอนนี้กระแสเรื่องของรถเกียร์ว่าวมาแรงมาก เดี๋ยวเราลองมาแบบว่า เพื่อนๆถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องการว่าวเกียร์ลองมาแชร์กันหน่อยก็ดีใช่ไหมตอนนั้นขับวิกเตอร์แหละแต่ตอนนั้นแปลงแล้วแปลงเป็น KR เรียบร้อยใส่ไฟเร่งแล้วขับไปหาแม่ที่เมืองกาญจังหวะออกไฟแดงมันไม่ใช่จังหวะออกหรอกคือว่าเรามานั้นมันไฟแดงอยู่ไฟแดงนานแล้วก็เขียวเราก็จะไปก็จะเชนปั้นดังลั่นเลยสักพักตำรวจขับตามมาหาว่าผมนี่ไปเบิ้ลใส่หน้าป้อมใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงก็ต้องเคลียร์สบายไปต้องเคลียร์แต่ว่าไม่ถึงให้จ่ายเพราะว่าเราคุยตรงว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจพี่ผมจะไปเบิ้ลทำไมรถมันวิ่งมาแล้วออกไฟแดงไฟเขียวมันก็ต้องไปผมก็ใส่เกียร์แล้วมันว่าวต่อให้รถมีชิปเตอร์ก็ว่าวได้นะนี่ยังเคยเลยไม่เป็นเรื่องดูคติอะดูคตินี่ชิปเตอร์ในตัวนะแล้วก็เอสพันอาร์เนี่ยก็ชิปเตอร์ในตัวยังเคยแววเลยแววนี่ไม่ใช่แววเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะมาแบบบางทีเรายัดไม่ลงล็อกอะแต่ค้างแล้วก็ใช่มันจะดังมากว่าเราเบิ้ลส่งไปแล้วไงใช่แต่ณตอนนั้นมันเป็นหลายก็ถ้าเอาในเรื่องของโซเชียลแล้วตอนนี้ผมมองว่ามันมีสองฝั่งแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งมอเตอร์ไซค์เองหรือฝั่งรถฟอร์จูเนอร์เองมันก็ไม่รู้ฟอร์จูเนอร์อะไรซีวิกมันก็ไม่รู้จะบูฝ่ายไหนเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมีรู้แค่2คนแหละใช่ว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าความด้วยความใจร้อนหรือว่าด้วยความตื่นตระหนกตกใจนะครับของคุณลุงเขามือไวเหลือเกินก็เขาบอกมือมันลั่นพี่แจ๊ดบอกมือลั่นอ่ะอันนี้ก็ไปว่ากันในเรื่องในโรงในศาลละกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีกว่าเพราะว่าเนี่ยสน.วังทองหลางก็อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยแต่อยู่ใกล้ๆสตูเนี่ยแต่ตรงเนี้ยแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เองก็ดีหรือว่ารถกระบะหรือรถ10ล้อเลยถ้าเกิดเหตุการณ์เงี้ยบางทีก็อาจจะค่อยๆคุยกันก็ได้นะครับอาจจะไม่มีอะไรบางคนก็มองว่าลงไปหาเรื่องบางคนบอกจะลงไปเคลียร์ให้มันรู้เรื่องเพราะว่ามันมีเหตุการณ์การไล่ชนกันมาจะลงไปเคลียร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ติดตามข่าวสารเสพข่าวสารที่หลายๆฝั่งอย่าเสพฝั่งเดียว
นะครับผมเชื่อได้ทุกคนมีติ่งทุกคนขี่บิ๊กไบค์มีคนขี่รถยนต์รถกระบะรถเก๋งที่ได้รับความเดือดร้อนจากบิ๊กไบค์มันก็มีรถบิ๊กไบค์ได้ความเดือดร้อนจากรถกระบะที่มันตามเบียดตามแซะอะไรก็มีนะครับเพราะนั้นมันมีตอนนี้มี2ประเด็นเพราะนั้นจะเสพข่าวแล้วก็อยากให้เสพทั้ง2ฝั่งนะครับอย่าไปมุ่งประเด็นเดียวตอนนี้โซเชียลมันเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่ามีโซเชียลมาอย่าเพิ่งรีบแชร์รีบวิจารณ์ดูก่อนให้ชัวร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนที่แบบว่าคนที่ผิดอาจจะเป็นเราเองที่แบบไปแชร์แล้วก็แชร์ผิดแชร์ผิดใช่แล้วมันจะตอบกลับมาหาเราอย่างหนักหน่วงมากใช่เพราะงี้เขาเรียกว่าตำรวจไซเบอร์นี่เยอะเข้าไปอ่านเล่นๆก็ได้ครับอ่านกระทู้สนุกขำๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็สะกิดใจบ้างก็ผ่านๆไปไม่ต้องออกความเห็นอะไรหรอกเพราะว่าวันนี้เป็นประเด็นที่มันกำลังแรงอยู่ปล่อยให้มันซาซาลงไปก่อนเนื้ออ่ะเอลเมนต์หน้าจอมาแล้วมาแล้วไฮเปอร์โมตา939กับ MT19ตัวไหนดีครับนะครับมี CB650F แล้วอ่ะถ้ามีเนกเก็ตอยู่แล้วก็ไปเล่นโอ้ยแต่ราคามันต่างกันมากเลยนะเขาอาจจะชอบเรื่องของเนกเก็ตอืมแต่ไฮเปอร์นี่มันไม่ใช่สไตล์แบบเนกเก็ตนะมันกึ่งมันเป็นกึ่งแล้วก็มันเป็นรถที่แบบว่ากำลังนี่สูงมากนะถ้าเปรียบเทียบกับ09ความโหดความเร้าใจนี่แม่ดูสีสูสีได้ข่าวจะถอยมาเนี่ยได้ข่าวจะถอยไฮเปอร์ถอยไฮเปอร์รออยู่โอ้ไฮเปอร์นี่เกียร์3เกียร์4นี่สะบัดคัดธรรมดานี่ล้อหน้ายังลอยได้นะขี่พอขนาดกับ09 09ก็ได้ดุดิบพอกันแต่ด้วยรูปทรงตัวรถมันต่างกันความเพรียวความกระชับความลู่ลมหรืออะไรเนี่ยไฮเปอร์มันเล็กมันบางกว่า MT มันคือ Naked พันแท้เลยถังโตๆใหญ่ๆปีกข้างมอน้ำออกมาตัวแบบเหมือนมัดกล้ามเนื้อเหมือนคนถอดเสื้อมีกล้ามใหญ่ๆโตๆอ่ะถ้าเทียบแบบพวกแรงม้าต่อน้ำหนักเนี่ยไฮเปอร์จะได้เปรียบกว่าแน่นอนเบากว่าเบากว่าแรงม้าเยอะกว่าถ้าเป็นผมนะถ้ามี CB650F อยู่แล้วที่แบบเป็นสไตล์ Naked อยู่แล้วนะแล้วมีตัว2ตัวเลือกเงี้ยผมจะเลือกสไตล์ที่มันแตกต่างก็คือถ้ามีแบบเค้าเรียกถ้ามีกำลังก็ดันไปไฮเปอร์เพราะอย่างน้อย MT09 มันก็เป็น Naked คล้ายๆกับตัว CB ถูกมั้ยก็หาความแตกต่างไปเลยเล่นไฮเปอร์ไปเลยอันนี้คือความเป็นส่วนตัวนะกอล์ฟว่าไงโอ้ไม่ต้องถามไม่ต้องถามใจเอ็นไปอยู่แน่นแล้วผมไฮเปอร์อยู่แล้วแต่09ไม่ใช่ว่าไม่ดีคือถ้าเผื่อว่าถ้าจะเล่นต่างค่ายอารมณ์มันคนละแบบกันนะระหว่าง09กับ CB 650ขี่ Naked แล้วไปขี่ไฮเปอร์โมตาร์ดมันจะคืนดีอารมณ์เลยมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าขี่ตัว CB 650มาแล้วมันนั่ง09โอเคแรงม้าเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวรถเพิ่มขึ้นความเร็วความแรงเพิ่มขึ้นแต่คุณก็ยังเป็นสตันนักเก็ตแต่เก็ตที่นั่งสบายๆที่นั่งอย่างอยู่แต่ถ้าคุณขยับมาขี่ไฮเปอร์โมตาร์ดคุณจะได้รู้เฮ้ยนี่มันคืออะไรใหม่ๆมันคือรถมันจะกึ่งจะเป็นนักเก็ตไหมจะเป็นสปอร์ตจะเป็นวิบากมันอยู่ในคันเดียวกันหมดมันรวบรวมอย่างนั้นคล่องตัวขี่ง่ายขี่สบายเร้าใจรับประกันความโหดร้ายแล้วก็ราคาแพงด้วยใช่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว502 503แล้ว MT อ่ะ MT 399เออต่างกัน 200,000 กว่าก็ลองดูแต่ถ้าเผื่อว่ามีงบเล่นถึงนะผมก็ดันไปไฮเปอร์นะเป็นผมก็ดันไปไฮเปอร์ต่างกันมาเท่าไหร่อันนี้มัน399มากกับ5 52 53มันต่างกันมา104 105ต่างกัน105ซื้อ09สมมุติถ้าเอาราคา 502ตั้งอ่ะนะซื้อให้ซื้อไฮเปอร์จบเลยไม่จบดิมันก็ไม่มีออปชั่นได้รถเพียวๆมาคันนึงถ้าเอามีเงินอยู่ 502 503ไปซื้อ MT 09คุณมีเงินเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาทท่อฟูกล่องเกียร์โยงพักเท้าแฮนด์เฮิร์นบัมเบรกมันจะได้เยอะใช่แต่ถ้าเผื่อว่าจะไปต่อยอดจากไฮเปอร์นี่นะโอ้โหท่อชุดหนึ่งก็70,000ขาปั๊มบนอีกไม่จบไม่ง่ายถึงจะเป็นตัวของอะไรนะปั๊มที่จะให้เป็นแมมโบมาอยู่แล้วแต่มันเป็นแมมโบตัวตลาดไงเป็นรถเป็นรถตลาดเป็นกงเป็นก้านทำเป็นก้านแมมโบนี่แหละแต่สุดท้ายมาถึงก็ต้องใส่ปั๊มอิตาลีอยู่ดีใช่มันเป็นมาตรฐานของการแต่งอยู่แล้วของมันพาไปรถมันพาไปชุดวงล้อของมาเชสนึงก็ประมาณแสนนิดๆปั๊ม M4 M5 อิตาลีแน่นอนเขาบอกอะไรพิมพ์นิยมต้องมีจำนวนการผลิตของเขาของดูคาตินี่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเหมือนกับรถญี่ปุ่นไงราคาก็เลยแพงกว่าด้วยมันทะแนนสูงกว่ามันก็สูงกว่าแต่ชื่อชั้นในเรื่องของความแรงเรื่องของแบรนด์ที่เป็นระดับโลกเหมือนกันก็มันเท่คนละแบบอะรถนะครับในเกตกับไฮเปอร์มอตาร์นั่นแหละคือถ้าเผื่อว่ามีงบถึงอยากได้ถึงก็ได้ไปเลยใช่นะไฮเปอร์แต่มันคุ้มนะถ้าเผื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วถ้าเผื่อเปรียบเทียบสองตัวนี้นะแล้วจะให้แบบเอาคุณภาพหรือว่าเอาเขาเรียกเอาสเปคมาคุยกันโอ้ไฮเปอร์มีอะไรแต่ถ้าบอกว่า
ไม่มี CB650F อยู่ในมือเนี่ยออผมอาจจะเอียงไปทาง09ว่าเรื่องของราคาที่มันไม่สูงใช่ความโหดร้ายมันมีกำลังแรงมันก็มีมันทำนั้นไม่แรงด้วยมันทำนั้นไม่แรงแต่ในเมื่อคุณมี60ที่เป็นเนกเก็ตอยู่แล้วใช่คุณจะมาขี่เนกเก็ตอีกเหรอคุณก็ต้องไปสปอร์ตไปแอดเวนเจอร์มาเนี่ยไฮเปอร์มอต้าถือว่าตอบโจทย์ดันไปไฮเปอร์ครับผมนะดูเอลให้มันต่อไปเวอร์ซิต650ครับมือ2เป็นไงบ้างนะมือ2ก็ดีครับเดี๋ยวเป็นไงล่ะต้องบอกก็ต้องดูสภาพดูสภาพรถนะครับถามว่าตัวรถระบบเครื่องยนต์เทคโนโลยีตัวเวอร์ซิตมันก็ให้มากลางๆน่ะไม่มีโหมดให้เล่นไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลดิบๆดิบๆนะครับคือจะบอกว่าตัวเก่านี่ลึกนี่ปีลึกไปปีลึกไปต้องบอกว่าตัวใหม่นี่ก็จะเป็น2ตาข้างแล้วใช่เป็นสปอร์ตขึ้นมาแล้วมีความสปอร์ตและอย่างหนึ่งถ้ามาถามว่ามือ2เป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยรถมือ2บางคันก็มีสภาพที่ดีนะถูกต้องไม่ได้แบบแตกต่างจากรถมือ1เลยเพราะฉะนั้นการเลือกรถมือ2เนี่ยต้องดูหลายอย่างประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนใหม่เดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยได้แล้วบางทีแบบบ้างเปลี่ยนไปแล้วแม้ว่าจะเป็นดิจิมอนก็ตามรถจมน้ำดิจิตอลเดี๋ยวนึกว่าจะไม่แก้ให้เดี๋ยวจะเป็นแบบโปเกมอนก็ตามไม่ใช่เออแหละก็ดูสภาพนะดูว่าร่องรอยการใช้เบรกนะที่จานดีดเป็นไงบ้างสึกไปเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์มีการแบบถอดน็อตหรือเปล่าเออแล้วก็ไปนึงในเรื่องของเขาเรียกอะไรช่วงรถว่าเสียศูนย์หรือเปล่านั่นสำคัญในการเลือกซื้อรถมือสองประมาณนั้นนะครับไปดูจุดยึดต่างๆแตกไหมรถล้มแปะมาหรือเปล่าบางทีแตกจนจุดยึดแฟลิ่งบางทีมันก็คาดเคลื่อนหรือมันก็ยุบบุบไปเพราะนั้นรถมือสองถ้าจะซื้อถ้ากำลังไม่พอโอเคซื้อได้ตัวที่ดีแต่ดูสภาพดีใช่นะครับดูทั้งนะคุณเปรมมาทักอ่ะวางคุณเปรมสวัสดีครับพี่ตู่พี่ก๊อฟรีเบล500กับดูคติ62ชอบตัวไหนเพราะอะไร500ผมชอบ500ผมไม่ชอบความโหดร้ายของรถสไตล์นี้เพราะว่ามันเป็นรถสไตล์ที่ขี่สบายๆด้วยสไตล์คุยเซอร์กับตัวที่เป็นสแคมเบิลเนี่ยผมว่ารถพวกนี้มันเป็นรถที่ต้องการความสบายของการขับขี่ท่านั่งเพราะฉะนั้นเวลานั่งแล้วเนี่ยแล้วก็ขับขี่เครื่องยนต์ที่มันเรียบๆสบายๆขี่นุ่มๆเนี่ยผมว่า500มันตอบโจทย์กับรูปทรงตัวรถมากกว่านะครับส่วนของ62เนี่ยโอเคเครื่องของ VTwinไอ้ L-Twin ชอบติด V L-Twin นะครับของ Ducati Scramble ตัว62เนี่ยโอเคแหละถ้านั่งมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอยู่แต่ว่าบางทีในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันมาแบบโหดๆดุๆอย่างเงี้ยพูดพลาดกับตัวรถสไตล์เนี้ยถ้าขี่ในเมืองแล้วมันทำให้เราเหนื่อยกับการควบคุมหรือเปล่าก็เลยผมเลยมองว่าถ้าขี่ Rebel 500เนี่ยเครื่องมาแบบสบายๆนุ่มนวลนั่งสบายขี่นุ่มนวลมันเลยตอบโจทย์ของที่ผมชอบนะพี่ตู่อ่ะแต่ว่าผมมองว่าทั้ง2ตัวนี้มันเป็นคนละสไตล์นะเพราะว่าทาง Rebel ก็จะเป็นแบบสไตล์ Cruiser ไปเลยส่วน Scramble ก็คือ Scramble ก็เป็นสไตล์ Scramble ไปเลยที่มันสามารถที่จะลุยก็ได้สามารถที่จะเอาไป Fat Tag ก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปแต่งไปในรูปแบบแฟชั่นต้องบอกว่า Scramble ดูคติ Scramble เนี่ยเค้ามีการโปรโมทออกมาในรูปแบบอะไรทำอะไรแปลกๆยกตัวอย่างเช่นคนขี่จะต้องแบบเป็นพวกเด็กบอร์ดนะ เล่นบอร์ดหรือว่าเป็นแบบพวกเพนกราฟซิตี้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คาแรคเตอร์ของรีเบลเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คุยเตอร์ที่แบบคนขี่เฮ้ยชุดหนังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ขึมๆเท่ๆในแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันคนละสไตล์กันแต่ว่าถ้าผมให้ผมเลือกนะผมชอบความโหดร้ายของเครื่องยนต์ L-Twin นะเพราะว่าเคยไปขี่ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นตอนนั้นร่วมทริปกับดูคาติไปที่หัวหินนะครับเขาก็จัดรูทไว้ให้ดีเลยแหละก็คือลุยทางฝุ่นแบบดินแดงด้วยอะไรด้วยแล้วก็ช่วงจัดถ่ายภาพอ่ะเขาจะให้ไปตรงเขาเรียกอะไรอ่างเก็บน้ำแล้วก็เอาไปสไลด์ท้ายเล่นก็ถือว่าให้กำลังตอบสนองที่ดีมากแล้วก็พอออกมาบนทางดำธรรมดาเงี้ยสะบัดแค่เล่นล้อหน้ามันก็ลอยขึ้นมาได้เนี่ยเออแต่รีเบลเนี่ยรอบเครื่องมันแน่นอนอ่ะมันสไตล์ของรถที่มาจากรถสปอร์ตตัว CB 500อยู่แล้วนะแต่ว่ามีการตัดทอนแรงม้าลงไปแล้วก็ทำให้ขี่ง่ายขึ้นรถตัวนี้มันก็สมกับความที่เป็นเครื่องของมันอยู่แล้วแต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆนะผมชอบความโหดร้ายของเครื่องยนต์มากกว่าเพราะว่าคือผมยังไม่ชอบสไตล์คูเซอร์เอาพูดตรงๆนะแล้วแต่คนชอบด้วยแหละประมาณนั้นนี่ครับจะไปต่อไปนะครับมาเลยCBR150ตัวคาบูกับสตาร์เลียนเซนทอร์150ตัวไหนดีอ้อตัวมือ2เหรอมันคือรถสไตล์เลยครับ CBR คือสปอร์ตเซนทอร์มันคือรถคลาสสิกถึงเครื่องยนต์จะเท่ากันนะครับในเรื่องของสรีระรูปทรง
เนี่ยมันใช้มันต่างกันนะครับแล้วก็ในย่านกำลังเครื่องยนต์มันก็ต่างกันเซนทอร์เป็นรถคลาสสิกที่เน้นในเรื่องของการขับขี่สบายๆชิวๆชิวๆรถคลาสสิกเน้นนี้แล้วนะครับรถชิวๆคลาสสิกขี่สบายๆรอบไม่ตึงมือรอบไม่จัดจ้านนะครับเน้นงานขับขี่ใช้งานแล้วก็การเดินทางในส่วนของสปอร์ตแน่นอนครับในเรื่องของรอบที่จัดจ้านความเร้าใจเรื่องของไรดิ้งโพซิชั่นตำแหน่งท่านั่งต่างๆเนี่ยมันตอบสนองในความคนที่ชอบเรื่องความสปอร์ตการขับขี่แบบเร้าใจรวดเร็วคล่องแคล่วมันต่างกันชัดเจนตอบโจทย์ตัวเองก่อนไหมเอาไปใช้อะไรชอบแนวไหนพวกมันคนละสไตล์กันนะใช่ถ้าชอบสปอร์ตก็ต้องไปทางเนี่ย CB 150ที่แบบ110แต่ว่าไม่มีขายแล้วดิหมายถึงว่ามือ1ไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้ามีก็ต้องเป็นมือ2 2ได้ก็หาดูดีๆเซนทอร์ก็คลาสสิกยังได้อยู่ยังมีมือ1อยู่2ตัวนี้ถ้าใช้ที่ประจําวันอ่ะใช้ได้เหมือนกันเพราะรถ150กําลังดีกับการใช้งานในเมืองคล่องตัวรถมันไม่ใหญ่มากขี่สบายคล่องตัวมันจะพลิกเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยประหยัดน้ำมันทั้งคู่ก็ต้องตอบโจทย์ตัวเองว่าชอบนั่งก้มหรือชอบนั่งสบายๆล่ะเซนทอราคาเท่าไหร่นะมือหนึ่งเซนทอไม่แน่ใจตัวละ50ก็ลองดูฮะหาสไตล์ของตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของความเหมาะสมแตกแบบในระดับต่อไปครับไหนเปลี่ยนไปขอบคุณครับคุณบุญยังเขาบอกว่างบน้อยฮะอยากมีบิ๊กไบค์สักคันงบไม่เกิน 200,000 ER 6ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับER 6นั่นแหละครับหรือไม่ก็ตัว CBR 650ตัวเก่าได้อยู่นะ200,000 มือ2ไงมือ2เพราะรถมือ1ตัวเนกเก็ตมันอยู่แค่2285 280,000เป็นมือ2ก็ตกประมาณอาจจะอยู่ที่200,000หรือ220,000ประมาณเนี้ยมือ1มันเท่าไหร่นะมือ1ตัวได้มาอยู่285เนกเก็ตตัวสปอร์ตมันอยู่300,000กับ1เล่นได้ถ้าเป็นมือ2มันตกมาประมาณเนี้ยเพราะว่ารถมันก็ตัวนี้หลายปีแล้วไม่เปลี่ยนโฉม ER นี่ก็ไม่ผลิตแล้วนะแต่ยังมีค้างสต็อกอยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องหาดูต่ำกว่าตัว2016ลงมาสำหรับตัว CBR 650เพราะว่าตัวนี้ตอนนี้2017มาแล้ว16 15ตกแล้วเพราะนั้นเก็บหาซื้อได้ราคาไม่แรงมีประมาณ2ต้นๆประมาณ22ได้อยู่ได้มีงบ 200,000 ได้ CBR 4สูบไปขี่แล้วตัว ERER ก็ยังเล่นได้แต่ถ้าผมมองว่า ER มีเงินเหลือ ER มีแสนกว่าบาทเองER ตัวเก่าอ่ะนี่ไงเขาบอกไม่เกินแสนเอ้ยไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 200,000 ก็ผมอยากจะให้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเล่น4สูบไงอ๋อเพราะว่า ER มัน2สูบER มัน2สูบอยากได้เสียงหวานๆของ Big Bite แต่ถ้าอยากได้ความจัดจ้านอย่างที่ถามมาก็จัดไปมันไม่ถึง 200,000 หรอกแสนกว่าบาทนิดแสนกว่าบาท ER อยู่ประมาณ 170,000 ใช่แต่ถ้าผมเป็นผมไม่ผมนะมีเงิน 200,000 เนี่ยนะผมโดดไปเล่น650เลยคุ้มกว่าแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยแล้วเสียงมันจะเพาะสำหรับที่เป็นบิ๊กไบค์จริงๆก็คือ4สูบเนี่ยเสียงมันจะเพาะๆเลยนะครับประมาณนี้แน่นอนนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider